แรงขับเคลื่อนของปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่เข้าทำปฏิกิริยาความสัมพันธ์นี้เราจะพิจารณาในรูปของสมการเนิร์นส์ดังนี้เราเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกิฟต์ของปฏิกิริยาเดลต้า G เท่ากับเดลต้า G ศูนย์บวก RT log K ในสมการนี้หมายถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นที่สภาวะใดๆเดลต้า G ศูนย์นั้นคือพลังงานกิฟต์ของปฏิกิริยาที่สภาวะมาตรฐานเมื่อเราแทนค่าความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกิฟต์กับศักย์ไฟฟ้าของเซลล์โดยเดลต้า G แทนด้วยลบ NFE เท่ากับเดลต้า G ศูนย์บวก RT log Q จัดรูปสมการโดยการย้ายลบ NF ทางด้านซ้ายมือของสมการย้ายไปทางด้านขวามือโดยการหารเทอมที่อยู่ทางด้านขวามือดังนั้น E เซลล์หรือศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะใดๆเท่ากับลบเดลต้า G ศูนย์หารด้วย NF ลบ RT log NF คูณ log QQ คือผลหารของปฏิกิริยาพิจารณาเทอมแรกลบเดลต้า G 0ส่วน NF แทนด้วย E 0เซลล์ซึ่งเรียกว่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ Standard Chemical Potential ดังนั้นเมื่อแทนพจน์แรกด้วย E 0เซลล์ลงไปเราจะได้สมการเป็นศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะใดๆ E เซลล์เท่ากับศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ลบ RT log NF คูณ log Q สมการนี้เราเรียกว่าสมการเนิร์นส์ดูตัวอย่างการคำนวณตัวอย่างนี้ให้คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และพลังงานกิฟต์ที่สภาวะมาตรฐานของปฏิกิริยาจากแผนผังของเซลล์เคมีไฟฟ้าที่กำหนดให้ในเซลล์นี้ทางด้านซ้ายมือขั้วแอนโนดจะเป็นขั้วของซิงค์อยู่ในซิงค์คลอไรด์และขวามือจะเป็นขั้วคาร์โบเมลพิจารณาปฏิกิริยาที่อยู่กลางขั้วแอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซิงค์เปลี่ยนเป็นซิงค์ไอออนให้อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนมีศักย์ไฟฟ้าครึ่งปฏิกิริยาที่สภาวะมาตรฐานเท่ากับลบ 0.7628 โวลต์ปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชันเมอร์คิวรีรับอิเล็กตรอนได้เป็นลิควิดเมอร์คิวรีและคลอไรด์ไอออนมีศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐานเท่ากับ 0.2676 โวลต์คำนวณศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ E0 เซลล์เท่ากับศักย์ไฟฟ้าที่แคโทดลบศักย์ไฟฟ้าที่แอโนดนั่นคือ 0.2676 ลบด้วยลบ 0.7628 เท่ากับ 1.0304 โวลต์คำนวณพลังงานกิฟต์ที่สภาวะมาตรฐานเดลต้า G0 เท่ากับลบ NF E0 ในปฏิกิริยานี้ N เป็น2ดังนั้นเมื่อแทนลงในปฏิกิริยาก็จะเท่ากับลบ2คูณค่าคงที่ฟาราเดย์คูณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์จะได้ผลลัพธ์เป็นลบ 198.8 กิโลจูลต่อโมลค่าพลังงานนี้จะเท่ากับพลังงานกิฟต์ที่ใช้ในการเคลื่อนอิเล็กตรอนจำนวน2โมลของศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ของตัวอย่างนี้ตัวอย่างถัดมาให้เขียนสมการเนิร์นส์ของเซลล์ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสจากปฏิกิริยาของตัวอย่างที่กำหนดให้สมการของเนิร์นส์ E เซลล์ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะใดๆเท่ากับศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ลบ RT log NF คูณ log ผลหารของปฏิกิริยาเราพิจารณาผลหารของปฏิกิริยาก่อน Q เท่ากับในปฏิกิริยานี้ผลิตภัณฑ์ก็คือซิงค์liquid mercury และ chlorion ดังนั้นตัวตั้งก็จะเป็นค่า activity ของซิงค์คูณกับ activity ของ liquid mercury ยกกำลัง2คูณ activity ของ chlorion ยกกำลัง2หารด้วย activity ของสารตั้งต้นคือซิงค์และ activity ของ mercury chloride ในกรณีของ liquid mercury ซิงค์และ mercury chloride ทั้ง3ชนิดมีค่า activity เป็น1ดังนั้นผลหารของปฏิกิริยา Q จะเท่ากับค่า activity ของซิงค์ไอออนคูณกับ activity ของคลอไรด์ไอออนยกกำลัง2เราแทนค่า Q ลงในสมการของเนิร์นส์ดังสมการจากโจทย์ที่กำหนดให้ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 1.0304 โวลต์ลบค่าคงที่ของแก๊ส 8.314 จูลต่อโมลต่อเคลวินคูณอุณหภูมิ
ที่25องศาเซลเซียสแทนด้วย298เคลวินหารด้วย2และค่าคงที่ฟาราเดย์คูณล็อกผลคูณของ activity ของซิงค์ซึ่งแทนให้อยู่ในรูปของผลคูณระหว่างสัมประสิทธิ์ activity เฉลี่ยคูณกับความเข้มข้นของซิงค์ไอออนในหน่วยโมเลอริตี้คูณสัมประสิทธิ์ activity เฉลี่ยและความเข้มข้นของคลายไอออนยกกำลัง2ในตัวอย่างนี้ให้เขียนสมการของเนิร์สในรูปของโมเลอริตี้โดย activity นั้นอยู่ในรูปของผลคูณของสัมประสิทธิ์ activity คูณกับความเข้มข้นในหน่วยโมเลอริตี้ใช้สัญลักษณ์เป็นแกมมาและ b ตามลำดับของเซลล์ที่กำหนดให้ดังแผนภาพในเซลล์นี้ที่ขั้วแอโนดนั่นก็คือเป็นขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐานส่วนที่ขั้วแคโทดนั้นจะเป็นขั้วไฟฟ้าของซิลเวอร์คลอไรด์ปฏิกิริยาในเซลล์เคมีไฟฟ้านี้แสดงได้ดังสมการเคมีต่อไปนี้ซิลเวอร์คลอไรด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนได้เป็นซิลเวอร์และคลอไรด์ไอออนสมการผลหารของปฏิกิริยา Q เท่ากับ activity ของโปรตอนยกกำลัง2คูณกับ activity ของคลอไรด์ไอออนยกกำลัง2คูณ activity ของซิลเวอร์ยกกำลัง2หารด้วย activityของไฮโดรเจนแก๊สและแอคทิวิตี้ของซิลเวอร์คลอไรด์ในกรณีนี้ซิลเวอร์และซิลเวอร์คลอไรด์นั้นเป็นของแข็งมีแอคทิวิตี้เท่ากับ1และไฮโดรเจนนั้นอยู่ในสถานะแก๊สเราแทนด้วยความดันก็จะได้เป็นแอคทิวิตี้ของโปรตอนยกกำลัง2คูณกับแอคทิวิตี้ของคลอไรด์ไอออนยกกำลัง2หารด้วยความดันของแก๊สไฮโดรเจนแทนค่าแอคทิวิตี้ด้วยผลคูณระหว่างสัมประสิทธิ์แอคทิวิตี้และความเข้มข้นในหน่วยโมเลอริตี้ก็จะเป็นแกมมาบวกคูณกับ b บวกกำลัง2คูณกับแกมมาลบคูณ b ลบทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยความดันของแก๊สไฮโดรเจนในกรณีตัวแปรแกมมาบวกแกมมาลบและ b บวก b ลบนั้นถ้าเราพิจารณาว่าเราจะใช้สัมประสิทธิ์ activity เฉลี่ยคือแกมมาบวกลบแทนค่าสัมประสิทธิ์ activity ของแคไทออนและแอนไอออนและความเข้มข้น B ใช้แทนความเข้มข้นของโปรตอนและคลอไรด์ออนทั้งนี้ไฮโดรคลอริกนั้นแตกตัวให้โปรตอนและคลอไรด์ไอออนในอัตราส่วน1ต่อ1เท่ากันส่วนความดันของแก๊สไฮโดรเจนนั้นในแผนผังเราจะเห็นว่าจะระบุความดัน P0 นั้นคือความดันมาตรฐานมีค่าเท่ากับ1บาร์ตัวแปรที่ได้นี้เราแทนย้อนกลับไปแทนลงในสมการผลหารของปฏิกิริยา Q ก็จะเป็นแกมมาบวกลบยกกำลัง4คูณ B ยกกำลัง4หารด้วย P คือความดันของแก๊สไฮโดรเจนซึ่งมีค่าเป็น1จากค่า Q ที่ได้เราแทนลงในสมการของเนิร์สจะเป็นศักยไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะใดๆเท่ากับศักยไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะมาตรฐานลบด้วย RT หารด้วย2คูณกับค่าคงที่ฟาราเดย์คูณกับล็อกของแกมมาบวกลบยกกำลัง4คูณกับ B ยกกำลัง4เราพิจารณาต่อโดยคำนวณศักยไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะมาตรฐานกำหนดให้ศักยไฟฟ้าของเซลล์ในปฏิกิริยานี้มีค่าเท่ากับ 0.466 โวลต์ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกเป็น 0.010 โมลต่อกิโลกรัมความดันของแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับ1บาร์สมการที่เราได้จากตัวอย่างก่อนหน้านี้คือศักยไฟฟ้าของเซลล์เท่ากับศักยไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะมาตรฐานลบ RT หารด้วย 2F คูณล็อกของเทอมที่ประกอบไปด้วยค่า activity สัมประสิทธิ์ activity เฉลี่ยคูณกับความเข้มข้นและหารด้วยความดันของแก๊สไฮโดรเจนโจทย์ให้หาศักยไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะมาตรฐาน E0 เซลล์เราทำการย้ายข้างจะได้สมการถัดมาก่อนที่จะแทนค่านั้นเราจะหาค่าแกมมาบวกลบก่อนโดยอาศัยสมการของ The Bihuckel Limiting Law ล็อกสัมประสิทธิ์ activity เฉลี่ยเท่ากับลบ a คูณค่าสมบูรณ์ของผลคูณระหว่างประจุบวกและประจุลบคูณกับ square root ของความแรงไอออนิกทำการหา ionic strength จะเท่ากับเศษหนึ่งสองคูณ summation ของผลคูณระหว่างประจุยกกำลังสองคูณกับความเข้มข้นซึ่งแทนค่าได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณประจุของแคทไอออนคือโปรตอนคือ1ยกกำลัง2คูณกับความเข้มข้นเท่ากับ 0.01 บวกด้วยประจุของคลอไรด์ไอออนคือลบ1ยกกำลัง2คูณกับความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนคือ 0.01 ผลลัพธ์ที่ได้ค่าไอออนิกสเตรนท์มีค่าเท่ากับ 0.01 แทนค่า i ลงในสมการของเดอไบฮุกเกลจะเป็นล็อกแกมมาเท่ากับลบ 0.0001
509คูณด้วยผลคูณของ z บวก z ลบนี้มีค่าเท่ากับ1คูณกับ square root ของค่า ionic strength คือ 0.01 ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับลบ 0.0509 และทำ inverse log จะได้เป็นแกมมาบวกลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ 0.0509 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.889 จากค่าแกมมาที่ได้นำไปแทนลงในสมการของ NERNS เพื่อหาสักไฟฟ้าของเซลล์ที่สภาวะมาตรฐานจะเป็นค่าสักไฟฟ้าของเซลล์ที่กำหนดให้มาคือ0.466โวลต์บวก 8.314 จูลต่อโมลต่อเคลวินคูณ298เคลวินหารด้วย2คูณด้วย96485คูลอมต่อโมลคูณล็อก 0.889 ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ 0.01 โมลต่อกิโลกรัมทั้งหมดยกกำลัง4หารด้วย1บาร์ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 0.223 โวลต์จากสมการ NERNS หากเราย้ายข้าง E0 cell มาทางด้านซ้ายมือซ้ายมือของสมการจะเป็นผลต่างของสักไฟฟ้าของเซลล์ระหว่างสภาวะใดๆลบกับสภาวะมาตรฐานเท่ากับลบ RT หารด้วย NF คูณ log Q พิจารณากราฟระหว่างผลต่างของสักไฟฟ้าที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของสมการกับ logผลหารของปฏิกิริยาคือ log Q โดยที่ความชันของกราฟคือลบ RT ส่วนด้วย NF เมื่อพิจารณาความชันของกราฟ R เป็นค่าคงที่ T คืออุณหภูมิ R นั้นเป็นค่าคงที่ส่วน T นั้นถ้าเรากำหนดที่อุณหภูมิคงที่ F เป็นค่าคงที่ฟาราเดย์ก็เป็นค่าคงที่ความชันของกราฟนั้นจะขึ้นอยู่กับค่า N นั่นหมายความว่าสโลปของกราฟจะแปรผกผันกับจำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยามากกราฟก็จะชันน้อยกราฟจะชันมากเมื่อมี n น้อยๆและในทางตรงข้ามความชันของกราฟจะน้อยลงเมื่อ n มีค่ามากขึ้นดังรูปในรูปนี้แกน x คือล็อกผลหารของปฏิกิริยาแกน y นั้นคือผลต่างของสักไฟฟ้าของเซลล์ที่มี n เป็น1จะมีความชันมากที่สุดและเมื่อ n เพิ่มขึ้นความชันของกราฟจะลดลงเมื่อเซลล์ไฟฟ้าเคมีนั้นอยู่ในสภาวะสมดุลนั่นก็คือผลหารของปฏิกิริยา Q เท่ากับค่าคงที่สมดุล K และที่สภาวะสมดุลนี้นั่นก็คือเซลล์นั้นจะไม่มีแรงขับเคลื่อนอิเล็กตรอนสักไฟฟ้าทั้ง2ขั้วไม่ต่างกันมีค่าเป็น0นั่นก็คืองานที่เกิดจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีนี้มีค่าเป็น0ไม่มีงานเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาพลังงานกิฟต์เดลต้าจีของปฏิกิริยาคือ0จะเป็น0เท่ากับเดลต้าจี0บวก RT log K เดลต้าจี0นี้จะเป็นพลังงานกิฟต์ที่สภาวะมาตรฐานเมื่อย้ายข้างจะได้เป็นเดลต้าจี0ลบ RT log K แล้วแทนเดลต้าจี0ด้วยลบ NF E0 cellเท่ากับลบ RT log K จากความสัมพันธ์เราจะได้เป็น log K เท่ากับลบ NF E0 cell หาร RT ในสมการนี้เราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สมดุลกับสักไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ดังนั้นเราสามารถที่จะใช้สักไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ในการวัดค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ให้คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสโดยให้ข้อมูลสักไฟฟ้าที่สภาวะมาตรฐานดังต่อไปนี้ในปฏิกิริยาที่ให้นี้จะเป็นปฏิกิริยาระหว่างสแตนัสทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ซัลเฟตได้เป็นคอปเปอร์และสแตนัสซัลเฟตโดยสักไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งปฏิกิริยาของคอปเปอร์มีค่าเป็น 0.34 โวลต์ของสแตนัสเป็นลบ 0.14 โวลต์สักไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์เท่ากับค่าสักไฟฟ้ามาตรฐานของขั้วแอนโอดเท่ากับ 0.34 ลบด้วยสักไฟฟ้ามาตรฐานที่ขั้วแอนโอดลบ 0.14 เท่ากับ 0.48 โวลต์สักไฟฟ้าที่คำนวณได้แทนลงในสมการจะได้เป็น log K เท่ากับ2คูณค่าคงที่ฟาราเดย์คูณค่า E0 cell 0.48 หารด้วยค่าคงที่ของแก๊ส 8.314 อุณหภูมิ298เคลวินเท่ากับ 1.7
คูณ10ยกกำลัง16เมื่อเราอินเวอร์สค่าล็อกฐาน e นี้ก็จะได้เป็นค่า k